่าไหร่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับผมประมาณช่วง4ทุ่มครับอาการเป็นยังไงบ้างตอนคือจะมีอาการตั้งแต่เมื่อวานก่อนตั้งแต่ตอน4:00 อะไรเงี้ยครับมันเริ่มมีท่านเนื้อท่านตัวแล้วแบบเหมือนไข้ขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบมาตอนแรกจะเป็นหลังจากเล่นละครเวทีเสร็จในวันก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกเจ็บคอมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกยังไม่ทราบว่าจะเป็นไข้ด้วยครับพอกลับมาพักที่คอนโดอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นโดยที่แบบว่าท่านเนื้อท่านตัวแล้วแบบหนาวสั่นอะไรเงี้ยครับแล้วคุณหมอบอกต้องนอนพักอีกสักกี่คืนครับน่าจะอีก1คืนครับผมครับแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างมั้ยตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมาตามระดับแล้วครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ไปเพิ่งลงไปหาคุณหมอเมื่อกี้ครับคุณหมอบอกว่ามีอาการทอนซิลอักเสบก็คุณหมออยากให้พักที่นี่ก่อนครับจะต้องพักอีกสักกี่คืนครับผมก็คืนนึงครับทอนซิลอักเสบใช่ครับติดเชื้อครับติดเชื้อแล้วก็มีหนองเลยครับถึงขนาดแบบอักเสบมีหนองเลยครับต้องขูดหนองหรือว่าทำอะไรไหมก็ต้องคงไม่ต้องขูดไม่ต้องอะไรครับแต่ก็แค่พักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆครับแล้วก็กลั้วน้ำเกลือบ้างอะไรเงี้ยจะทำให้เชื้อโรคไม่ลงไปถึงเส้นเสียงแต่ก็ยังโชคดีครับที่เชื้อไวรัสมันยังไม่ลงถึงเส้นเสียงก็จะทำใช่ก็เป็นการกลั้วน้ำเกลืออะไรเงี้ยครับจะช่วยได้แล้วก็คุณหมอบอกว่าใหดื่มน้ำเยอะๆครับผมมันจะได้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสลงไปเส้นเสียงอะไรเงี้ยครับมีสั่งงดอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็น้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ยังทานไม่ได้ครับที่มีรสเปรี้ยวครับห้ามใช้เสียงอะไรนี้ไหมคะก็ยังไม่ควรใช้เสียงหนักๆตอนนี้ครับผมแต่ว่าเรื่องของการวันเปิดอัลบั้มก็น่าจะพร้อมแล้วครับน่าจะถึงเวลาแล้วครับละครเวทีของเราอะคะละครเวทีก็พร้อมครับยังก็พร้อมคิดว่าน่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นมากครับผมก็เป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับก็ขอบคุณมากๆที่หลายคนก็บอกว่าให้หายเร็วๆก็อีกไม่วัน2วันก็คงจะดีขึ้นมากแล้วครับจะไม่ส่งผลกระทบกับการร้องเพลงเลยใช่มั้ยไม่ครับไม่ครับตอนนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะก็คงต้องเป็นเรื่องของการป้องกันครับผมในเรื่องของสภาพอากาศอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงตุ้มตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่บางทีเวลาทำงานอะไรเงี้ยฮะเราก็จะแบบรีบๆแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรเพราะว่าอยู่ที่โรงละครอะไรเงี้ยก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงครับแล้วก็รวมไปถึงการพักผ่อนด้วยครับผมก็จะเราจะพักผ่อนค่อนข้างน้อยครับผมสาเหตุก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยใช่ครับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับทำงานหนักมีงานละครเวทีละครเวทีตอนนี้เพิ่มมาเป็น97รอบแล้วนะครับครับผมก็เพิ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18มีนาคมนะครับก็ตอนนี้ของเราก็ใกล้จะครบร้อยแล้วครับก็ด้วยครับผมทั้งงานละครและช่วงนี้ตุ้มตามก็ทำการโปรโมทซิงเกิลแล้วก็รวมไปถึงอัลบั้มด้วยครับผมก็มีเยอะครับผมก็เข้ามาให้กำลังใจทางFacebook ทางอะไรหลายอย่างทางแฟนเพจด้วยครับรวมไปถึงแฟนๆของทางละครเวทีทางรัชดาลัยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบทุกคนก็พูดถึงก็แบบว่าขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆผู้นักข่าวทุกคนด้วยครับที่มาวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับอีกนานเท่าไหร่ถึงจะกลับไปซ้อมละครได้ก็อาจจะอีกวัน2วันน่าจะดีขึ้นแล้วครับครับผมเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายอะไรก็ไม่มีปัญหามากแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของลำคอมากกว่าครับไม่มีไข้แล้วไม่มีไข้แล้วครับแล้วก็อยากละครเวทีก็ต้องกลับไปเล่นอีกทีละครเวทีกลับไปเล่นอีกทีวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ก็จะเริ่มอีกเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมครับไหวครับไหวแน่นอนครับตอนนี้มีแค่อาการเจ็บทอนซิลครับเจ็บทอนซิลเพราะว่ายังอักเสบอยู่ครับแต่ว่าสภาพร่างกายเต็มร้อยนะครับเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วครับอักเสบหายครับปกติหรือยังคะตอนนี้เกือบจะร้อยแล้วครับครับผมแล้วมีความกังวลไหมว่าถ้าเกิดไปใช้เสียงจะเกิดอาการก็แรกก็จะกังวลมากๆครับเพราะว่ายิ่งใกล้ถึงวันเปิดอัลบั้มแล้วด้วยตามก็จะแบบว่าทำไมต้องมาป่วยช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็ต้องแบบเตรียมการเพราะมันเป็นงานสำคัญในชีวิตมากๆครับแล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกในชีวิตก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดอยากจะทำให้ทุกคนได้ชื่นชมกับผลงานตรงนี้มากๆที่สุดก็เพราะฉะนั้นเราพอมาป่วยเราก็น้อยๆ นิดนึงครับที่ว่าทำไมต้องมาป่วยช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับครับจะเปิดอัลบั้มวันที่23กับวันพฤหัสนี้ครับผมอัลบั้มอะไรครับอัล
อัลบั้มแรกในชีวิตอัลบั้มเดี่ยวครับครับผมก็คือชื่ออัลบั้มตูมตามนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาติดตามกันครับเป็นว่าวันที่23เนี่ยพร้อมแน่นอนครับครับผมได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีวางแผงทั่วประเทศนะครับผม